รีวิวอาหารบนการบินไทยนะฮะเที่ยวบิน TG671อันนี้มีนูดโดนะฮะเป็นซูยุเป็นซอสสำหรับใส่นูดโดเค้กน่าทานนี่นะฮะเอ้าไม่มีน้ำเปล่าอยู่นี่วะลืมไปแล้วเลยไปขอน้ำเปล่าพนักงานให้ผมบอกแอดมินตาถั่วเหรอเขาอยากถามข่าวคออะไรขอน้ำเปล่าน้ำเปล่าไปอยู่ข้างหน้าทนโทษนะครับยังขอเองคนอยากจะทำตัวเวอร์วาแบบแอดมินนะครับมีอันชอนะฮะอันชอวันนี้อะไรงานนี้นอนไม่หลับนะครับวันนี้ป้ายตาแล้วหลับเลยนะครับวาซาบินะครับแล้วมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็นสาหร่ายนะสาหร่ายอันนี้คือมีช้อนกับซ่อมมีผ้าทิชชู่ตะเกียบของบริษัท UOG มีกระดาษเย็นนะ refreshmentคือเขามีให้เลือกวันนี้มีแซลมอนกับหมูนะครับแอดมินนี่แบบไม่ลังเลเลยนะครับหมูอย่างเดียวเลยเพราะแซลมอนนี่เบื่อมากนะกินแต่แซลมอนทุกวันชีวิตนะครับแฟนเพจจะบอกว่าแอดมินนี่มันจัดจริตนะบอกว่าชีวิตกินแต่แซลมอนก็จริงอ่ะที่บ้านไม่มีอะไรมีแต่แซลมอนนะนี่นะฮะนี่แผ่นฟลอยด์นะฮะไม่กินไม่ได้นะครับหิวก็อยากกินแล้วกันนะแฟนเพจเราด้านหลังจะมีอะไรเหลือไหมแอดมินไหมเนี่ยอันนี้ข้าวหมูผัดขิงนะครับมีเห็ดอยู่ชิ้นหนึ่งแครอทแล้วก็มีอันนี้นะฮะแล้วก็มีหมูอ๋อก็เราหมูผัดเกลือนะฮะอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เขาเรียกว่าโซบะแต่โซบะเส้นนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวอะโซบะเส้นแปลกๆแต่ว่าโอเคอย่างนี้นะวิธีการกินนะครับเราก็เทนี่ลงไปนะแล้วเราก็แกะนี่ใส เธอหมดปลิวมันปลิวคือใช้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเนี่ยมันยากมากเลยปลิวไปก็บีบวาซาบิลงไปหน่อยนะฮะวาซาบิเปิดอะไรเนี่ยมันต้องมีที่แก่นะที่แกไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเกิดมาแกวาซาบิไม่ได้นี่แบบชีวิตแกไม่ได้อีกตัวที่คิดอยู่ไหนเนี่ยหมอเขาเขียนว่าอยู่โคชิราคาระแกตรงนี้เขาใส่บอกว่าให้แกจากนี้ขอให้เราแกะอย่างนี้เขาเขียนไว้อยู่แล้วก็ตามด้วยนี่นะซุปใช้มือเดียวไล่ไล่ไปด้วยนี้ด้วยยากมากเลยต้องเอาปากคาบมือถือถึงจะได้นะสลัดกินไก่นี้โอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ
ูรสชาติสักหน่อยนะโซบะรสชาติโอเคฮะผ่านอร่อยดีรสชาติสุดรสเกลือนุ่มดีนะครับก็เหมือนกับอาหารทั่วไปเนาะอยากกินไข่ปลาคาเวียร์บ้างอ่ะมีใครมาเสิร์ฟเลยต้องเมาใช่ไหมค่อยมีข่าวเกี่ยวเวียร์โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันกินไม่ได้เลยมือเดียว